ราวฮือฮาเกิดขึ้นอีกเรื่องนึงฮะอดีตครูซึ่งท่านเกษียณอายุแล้วอายุปัจจุบันเนี่ย70 ปีเอาสมบัติชิ้นสุดท้ายมาขายเพื่อจะแบ่งสมบัติให้กับลูกฮะขายอะไรไพลินแซฟไฟร์คือตามตระกูลนะมันจะมีเพชรมีทับทิมมีแซฟไฟร์คือไพลินนะฮะรอบเนี้ยขายไพลินสวยงามขนาดไหนอลังการมากครับสวยงามใหญ่มากเม็ดมันเริ่มเทิมจริงๆขอบอกไว้ก่อนเหมืองบ้านเราประเทศไทยไม่มีแล้วปิดมา20กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นที่มีอยู่ในมือเนี่ยคือ20กว่าปีที่เขาสะสมกันไว้ปัจจุบันไม่มีการขุดเพิ่มเติมอีกแล้วฮะนี่คือครูปทุมพรศรีพิมลปานีอายุ70 ปีท่านเป็นอดีตครูเพราะเกษียณมาประมาณ10 ปีแล้วปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับประกาศขายไพลินมาประมาณสัก2 ล้านกว่านี่คือสมบัติชิ้นสุดท้ายเห็นใบขาวๆไหมไอ้กรอบขาวๆเนี่ยใบเซอร์ตามมาตรฐานเลยมาตรฐาน GIA ใบรับรองมาตรฐานชัดเจนมากมีอะไรบ้างขอดูใกล้ๆทีตรงกลางก่อนเอาตรงกลางแล้วค่อยขยายวงมานะตรงกลางคือไพลินทรงรีสีน้ำเงินเนี่ย20 กรัตไม่ธรรมดาแล้วรอบไพลินมีเพชร20 เม็ดรวมเพชร3 กรัตโอ้โหเพราะเป็นเม็ดเล็กๆยังไม่พอไอตัวสร้อยเป็นสร้อยทอง3 บาทเพชรกลม25 เม็ด 6.25 กรัตฮะครูได้ไพลินมาตั้งแต่ปี2518กี่ปีแล้วอะ47 ปีตอนนั้นเป็นครูบรรจุอยู่ที่บ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีแล้วชาวบ้านมีน้ำใจเอาพลอยดิบเอาไพลินดิบมาให้ครูก็เก็บไว้แล้วตอนหลังเนี่ยพอมีสตุ้งสตางค์หน่อยก็เอาไพลินไปเจียนพอไปเจียปุ๊บพอไปทำกระดาษปุ๊บแล้วไปมาก็ทำเป็นสร้อยฮะพอทำเป็นสร้อยเลยกลายเป็นสมบัติล้ำค่าประจำตัวของครูปทุมพรแต่จากนั้นมาลูกหลานเริ่มไม่ค่อยดีฮะเรื่องของเงินเนี่ยไม่ค่อยดีติดหนี้อยู่บางส่วนด้วยก็กลัวลูกหลานจะลำบากดังนั้นครูปทุมพรเลยประกาศขายฮะประกาศขายประมาณ2.8 ล้านเห็นจะได้หากใครสนใจก็เชิญได้เดี๋ยวฟังจากครูปทุมพรนะสาเหตุที่อยากขายก็คือว่าคิดว่าถ้าเราขายเขาไปเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วหายากเนี่ยคงจะไปได้ง่ายๆกว่าทรัพย์สินอื่นที่มีเพราะว่าต้องการจะไปใช้หนี้ให้ลูกแล้วก็เป็นทรัพย์สินที่เรามีเป็นชิ้นสุดท้ายที่ก็ขายไปแล้วที่สำคัญที่หาไม่ได้คิดว่าคงจะยากในยุคสมัยนี้เพราะว่าเหมืองปิดไปกว่า20 ปีแล้วไม่พบพลอยแล้วแล้วก็เขาเป็นว่าจะหายากในยุคสมัยนี้เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยเหมืองเพชรเหมืองพลอยบางส่วนปิดไปแล้วบ่อพลอยนี่ก็ไม่มีแล้วพองไพลงไพลินปิดไปแล้วฮะและเท่ากับว่านี่คือสิ่งที่หายากในยุคปัจจุบันคุณอารีรัตน์สนใจโทรไปหาครูปทุมพรได้เอาเบอร์ไป082 299 4402ขออนุญาตตรวจเงินในกระเป๋าก่อนเอาเงินเดือนทั้งปีมันรวมกันนี่รู้จะซื้อได้ไหมตรวจไพลินครูก่อนเขามีใบรับรองมาแล้วอ่ะแต่เงินในกระเป๋าเราอ่ะเรายังไม่กล้ารับรองตัวเองเลยคุณสุรโชค2.8 ล้านคุยกันได้งานนี้คุณมีกากเพชรไหมกากเพชรจะลอยกระทงอยู่แล้วเดี๋ยวจะเอากากเพชรมาใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมอ่ะใช่อุ้ยเม็ดเบอร์เริ่มเลยนะแล้วสวยมากจริงนะดิฉันอะซื้อไม่ไหวแต่คุณสุภโชคระดับเนี้ยน่าจะซื้อไหวไม่กล้าเลยอ่ะ2.8 ล้านโอ้โหไม่ค่อยสะอึกเลยเหรอแล้วช่วงนี้จะลอยกระทงด้วยต้องหากากเพชรเอามาใช้งานก่อนแล้วอุ้ยแต่เม็ดใหญ่มากจริงๆเม็ดใหญ่มากแล้วสร้อยสวยมากเฉพาะไพลินอย่างเดียวก็3แล้วใช่ไหม3เฉพาะไพลิน2และรอบไปรอบมาอีกอะรวมทั้งหมดอะก็เกือบ3สุดๆเลยคุณผู้ชมคะใครมีติดต่อไปได้นะตามเบอร์ตามที่อยู่ที่เขาให้เอาไว้เมื่อสักครู่นี้มีใบรับรองตรวจมาให้เรียบร้อยเสร็จสรรพถูกต้องค่ะ